โมเดลทักษิณผิดซ้ำโลมเตือนปูกับไม่เอาดิวรับเทียบไทยชี้บีบแมวเข้าคุกเหลวนะครับก็ต้องอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับเรื่องของนายกที่ชื่อทักษิณหรือนักโทษชายที่ชื่อทักษิณที่รับพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลชั้น14เนี่ยว่าแน่นอนครับว่าหลังจากปีใหม่แล้วเนี่ยต้องร้อนแรงเพิ่มขึ้นอีกมากแล้วตอนนี้นะครับก็มีกระแสข่าวนะครับออกมานะครับว่านายกนะครับอดีตนายกอีกหนึ่งคนก็คืออดีตนายกปูเนี่ยนะครับจะกลับมาในประเทศไทยนะครับแล้วใช้โมเดลเดียวกับทักษิณซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าปี2567แน่นอนครับว่าทุกคนก็กำลังคำนวณและทุกคนก็กำลังคาดการณ์สถานการณ์และวิเคราะห์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเป็นรัฐบาลอยู่และคิดว่านะครับโมเดลของทักษิณเนี่ยนักโทษทักษิณตอนนี้นะครับคิดว่ายังไงก็แล้วแต่ปลุกคนลงถนนไม่ได้ปลุกประชาชนไม่ได้นะครับสามารถที่จะเมื่อปี67เมื่อเป็นแบบนี้ก็น่าจะเอากลับไปอีกคนนึงเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็คือสามารถกลับมาได้แล้วก็รัฐบาลจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นอันนี้ค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้คือจุดประสงค์เพื่อเอา2คนนี้กลับประเทศก่อนหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับอันนี้ต้องย้ำนะครับว่ามันเป็นการตั้งคำถามเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เป็นการวิเคราะห์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับยืนยันข้อเท็จจริงว่าเป็นตามนี้จริงๆแต่เป็นการสันนิษฐานเป็นการวิเคราะห์ตามมุมมองของแต่ละคนที่มองออกมาเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าสถานการณ์จะเป็นจริงตามที่วิเคราะห์กันไหมหรือสถานการณ์จะเป็นไงและนะครับคำว่าปลุกประชาชนไม่ขึ้นเนี่ยแน่นอนครับว่าคำว่าลงถนนเหมือนกับประชาชนตอนนี้เงียบๆอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้และถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะวันนี้นะครับรัฐบาลทักษิณจะทำยังไงรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะทำยังไงและที่สำคัญอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆสุดท้ายแล้วจะเกิดการรัฐประหารอีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนะครับคิดนะครับหลายๆคนเป็นห่วงแน่นอนครับการทำรัฐประหารไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่ผลสุดท้ายมันอาจจะเป็นทางออกที่ดีก็ได้แล้วแต่นะครับมุมมองของแต่ละคนซึ่งแน่นอนครับการที่หลายคนออกมาตั้งคำถามออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยย้ำนะครับว่าไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงแต่การวิเคราะห์ผมเองก็เอามานำเสนอในแง่มุมต่างๆเอาข่าวมานำเสนอโดยวิเคราะห์ในมุมมองของผมลงไปไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงใดๆทั้งสิ้นนะครับโมเดลทักษิณผิดซ้ำเรือนโรมเตือนปูกับไม่เอาดิวรับเทพไทยชี้บีบแมวเนี่ยเข้าคุกเหลวโรมเตือนยิ่งรักกับไทยใช้โมเดลทักษิณแก้ปัญหาคนเดียวผลิตซ้ำความผิดพลาดไม่รู้จบลั่นอยากเห็นการแก้ไขความอยุติธรรมในอดีตด้วยวิธีการโดยชอบธรรมไม่ใช่วิธีการดิวรับโดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้อะไรขู่ซักฟอกแน่เทพไทยฟันธงยิ่งรักกับไทยเร็วๆนี้การกดดันทักษิณกับเรือนจำทำไม่สำเร็จทำได้ระบอบทักษิณคืนชีพอีกครั้งทำให้ระบอบทักษิณคืนชีพอีกครั้งภูมิธรรมเชื่อปีหน้ารัฐบาลไร้ปัจจัยเสี่ยงชี้แจงปมทักษิณในศึกซักฟอกได้ป่ารอยต่อยังคึกคักบิ๊กป้อมเปิดบ้านปีใหม่นะครับบิ๊กตบเท้าอวยพรบิ๊กตู่ส่งแจกันดอกไม้เมื่อวันที่28ธันวาคมนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีหลายฝ่ายเริ่มออกมาพูดถึงกระแสข่าวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอาจเดินทางกลับไทยโดยใช้โมเดลเดียวกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไปอยู่ต่างประเทศแบบที่เรารู้กันอยู่ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมคือการรัฐประหารอาจจะมีกลไกทางกฎหมายอื่นๆตามมาซึ่งเป็นที่น่าสงสัยว่ามันมีความยุติธรรมแค่ไหนเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับนางสาวยิ่งรักเพียงคนเดียวแต่เกิดกับคนอีกจำนวนมากเป็นเหตุว่าถ้าต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความผิดพลาดจึงไม่ใช่การแก้ที่นางสาวยิ่งลักษณ์เพียงคนเดียวแต่ต้องแก้กันทั้งหมดเป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องมาคุยเรื่องของการนิรโทษกรรมเคลียร์กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลคิดแค่จะต้องแก้ที่คนไม่กี่คนคือนางสาวยิ่งลักษณ์และนายทักษิณเหมือนกับเราผลิตสิ่งที่มันผิดพลาดต่อไปผมไม่แน่ใจว่าจะใช้วิธีการแบบเดียวกับนายทักษิณหรือไม่แต่การทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้แก้ความผิดพลาดในอดีตเลยแต่ทำให้อดีตเป็นความผิดพลาดต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบ
นายรังสิมันต์กล่าวว่าต้องยอมรับว่าระบบของเราการที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมมันไม่ใช่แค่วิธีแบบที่นายทักษิณได้และนางสาวยิ่งรักจะได้หรือไม่เมื่อมันไม่ได้เป็นวิธีการแบบนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือความชอบธรรมมันจะไม่มีเมื่อไม่มีความชอบธรรมการยอมรับของสังคมก็ไม่เกิดก็จะกลายเป็นปัญหาซ้ำไปซ้ำมาต่อไปเรื่อยๆส่วนการกลับไทยของนางสาวยิ่งรักจะทำได้หรือไม่นายรังสิมันต์กล่าวว่าพอนายทักษิณกลับมาทุกคนโดยเฉพาะคู่กรณีของนายทักษิณคงช็อกอยู่พูดไม่ออกทำให้สุดท้ายเรื่องของนายทักษิณดูเงียบไปแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีการตรวจสอบเลยก็มีการตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่นายทักษิณได้อยู่ที่ชั้น14มีอาการอ้างอีกข้อมูลว่าผู้ป่วยเปิดเผยไม่ได้อำนาจนี้เป็นของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ตัวรัฐมนตรีไม่มีอำนาจสั่งการไม่รู้ว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าไปตรวจสอบหรือไม่พอผ่านไปสักระยะมันต้องมีเรื่องของการพักโทษสุดท้ายเมื่อผ่านขั้นตอนแรกมาซึ่งมันไม่ได้มีความชอบธรรมแต่ที่เหลือมันก็เข้าล็อกหมดคือเขาคงวางแผนเอาไว้อย่างดีแล้วในเชิงของการตรวจสอบมันไม่ได้ง่ายโดยเฉพาะในเรื่องของที่กรมราชทัณฑ์มีดุลพินิจแต่จะได้รับการยอมรับจากสังคมหรือไม่ก็ไม่ได้รับการยอมรับเมื่อถามว่าการชี้แจงที่ไม่ชัดเจนของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจนเกิดคำถามถึงความเงียบที่ชั้น14นั้นในปีหน้าปมนี้จะเป็นความขัดแย้งรอบใหม่หรือไม่และถ้านางสาวยิ่งรักกลับมาไทยในปีหน้าจริงๆฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปขึ้นเขียงซักฟอกหรือไม่นายรังสิมันต์ตอบว่าไม่อยากทำนายว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ในเชิงการตรวจสอบฝ่ายค้านทำหน้าที่ทั้งกลไกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือการอภิปรายทั่วไปสังคมต้องช่วยกันตรวจสอบเราอยากเห็นการแก้ไขในขบวนการอยุติธรรมในอดีตด้วยวิธีการความชอบธรรมไม่ใช่ใช้วิธีการดิวรับไม่ใช่ไปใช้วิธีการคุยไม่กี่คนโดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับความอยุติธรรมเหมือนกันกลับไม่ได้อะไรเลยวิธีการแบบนี้เป็นเราไม่เห็นด้วยตรวจสอบเต็มที่แน่ไม่ใช่เรื่องของมิตรหรือศัตรูพรรคก้าวไกลกำลังทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่อยู่แล้วนายรังสิมันต์กล่าวระบอบทักษิณคืนชีพขณะที่นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่าเอาทักษิณลงจากชั้น14ไม่ได้ยิ่งรักจะกลับมาเร็วๆนี้หลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษายกฟ้องนางสาวยิ่งรักชินวัตรในคดีโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีทำให้คนในระบบทักษิณมั่นใจว่าเป็นสัญญาณบวกจึงมีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองว่าทิศทางการเมืองในอนาคตคุณยิ่งรักจะเดินทางกลับมาประเทศไทยในเร็วๆนี้โดยเทียบเคียงกับคดีของคุณทักษิณที่ได้รับการลดโทษและพักอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ต้องเข้าเรือนจำแม้แต่วันเดียวเป็นตัวอย่างสร้างแนวทางนำร่องให้ยึดแนวปฏิบัติอยู่แล้วตอนนี้กระแสกดดันเรียกร้องให้คุณทักษิณกลับเข้าสู่เรือนจำเนี่ยไม่ว่าจะดังขึ้นเรื่อยๆแค่ไหนจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถให้คำตอบที่แท้จริงกับสังคมได้บางประเด็นไม่ยอมชี้แจงวางเฉยทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนหวังกระแสให้เงียบหายไปส่วนตัวเห็นว่าการเคลื่อนไหวเรียกร้องกดดันให้คุณทักษิณกลับสู่เรือนจำทำไม่สำเร็จก็จะเป็นความพ่ายแพ้ของขบวนการต่อต้านระบบทักษิณขึ้นมาในทันทีซึ่งตอนนี้หัวหอกหรือแกนนำในการต่อสู้ระบบทักษิณมีอยู่น้อยมากนับจำนวนตัวได้ส่วนใหญ่ก็จะเก็บตัวเงียบวางเฉยยิ่งสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วผสมกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคสองลุงยิ่งทำให้กองเชียร์ทั้งสองฝ่ายเกิดความสับสนนะครับยังตั้งหลักไม่ถูกถ้าหากสถานการณ์การเมืองยังเป็นเช่นนี้ต่อไประบอบทักษิณคืนมาอีกครั้งส่วนตัวเชื่อว่าระบอบทักษิณกำลังจะคืนชีพอย่างต่อเนื่องและอีกไม่นานนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็จะเดินทางกลับประเทศไทยยึดแนวทางเดียวกับคุณทักษิณชินวัตรพี่ชายวางไว้นายเทพไทยกล่าวนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์การประเมินสถานการณ์การเมืองปี2567ทั้งเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเงินดิจิตอล 10,000 บาทจะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลหรือไม่ว่าไม่ได้ประเมินหรือกลัวว่าข้างหน้าจะมีปัญหาอะไรทุกอย่างเป็นไปตามขบวนการและนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภา
ต่อรัฐสภานายภูมิธรรมกล่าวว่าส่วนเรื่องของนายทักษิณเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่วางไว้ตั้งแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกที่ออกไว้ตั้งแต่ปี2560และกฎหมายที่ออกมาไม่ได้คิดว่าจะช่วยใครแต่เป็นการออกกฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากลเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่ต้องขังล้นคุกและได้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังได้ปรับตัวก่อนที่จะออกจากเรือนจำเรื่องนี้มีคนจุดประเด็นให้เป็นดราม่าขึ้นมาในสังคมเท่านั้นถ้าคำนึงถึงความยุติธรรมและความเป็นมาเป็นประจริงเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันนะครับก็ต้องบอกอันนี้ก็คือเป็นปมร้อนที่ออกมาณตอนนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะใช้นะครับเส้นทางเดียวกับพี่ชายนะครับกับพี่ชายคุณทักษิณชินวัตรกลับมาได้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันในปี2567นี้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ